ชิวท่าชิวเป็ดย่างอบลำพึ่งท่าดินแดงค่ะขายมาที่นี่264ทศวรรษแล้วคุณผู้ชมเยอะไปเยอะไปรู้ไหมว่าก่อนตั้งชื่อร้านเนี้ยคือไอ้เหี้ยหันอยู่ยิ้มเลยไม่ถึงนะก่อนที่จะคิดชื่อร้านนี้ไอ้คิดอยู่อ่ะชื่อร้านอะไรดีร้านอะไรดีแล้วชื่ออะไรดีนะอาชิวอาชิวเมื่อกี้มึงจามแห้งมากขออีกทีอาชิวก็เลยชื่อร้านนี้ละกันนะที่นี่นะครับมีความเด็ดตรงที่เป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบซี่โครงทุกอย่างอบน้ำผึ้งใช่แล้วไปลองกินดูคุณผู้ชมได้แล้วเราได้กันแล้วเหรอฮะวันนี้เล่นมุกอะไรอ่ะงงทั้งหมดเลยอันนี้คือซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมค่ะซี่โครงสองขีดแล้วนะครับผมเฮ้ยอร่อยว้าวโหกระดูกแข็งมากกระดูกมันต้องแข็งแล้วนุ่มมากหวานหอมมันก็หวานแล้วหอมน้ำผึ้งดีคุณผู้ชมจุดเด่นของเขานะมันคือความนุ่มความหอมแล้วที่สำคัญที่สุดนะมันไม่ได้หอมแค่น้ำผึ้งมันหอมความเกรียมความเป็นเตาอ่ะว้าวเออมาต่อกันค่ะหมูกรอบหมูกรอบแอบเห็นว่าหนังของเขาเนี่ยน้ำแกงได้ยังครับน้ำแกงไม่ต้องเชื่อเขาขายของทำรายการก่อนนะโอ้หนังกรอบมากว้าวปืนไม่ถูกอากาศมันร้อนใครบอกว่านี่คือหน้าหนาววะเฮ้ยหนังดีหอมมาต่อกันที่หมูแดงคุณผู้ชมดูเลเยอร์หมูแดงเขาดิค่ะเห็นปะเนื้อแล้วก็มันน้อยมากอบน้ำผึ้งน้ำจิ้มไก่ได้ยังน้ำจิ้มไก่ซื้อมาเออนะโหโหนุ่มนุ่มแบบเหมือนเคี้ยวให้พูดเลยหมูแดงอ่ะดีมากถ้ามันนิ่มขนาดนี้มาต่อที่เป็ดคุณผู้ชมนุ่มมากอ่ะสุภาพบุรุษเนาะทำไมคะน้ำเป็ดได้ยังน้ำเป็ดนี่น้ำเป็ดได้เดี๋ยวรีวิวหนังเป็ดนะคะเรารีวิวเนื้อเป็ดเป็นมากหนังเป็ดอร่อยอร่อยมากคือมาร้านนี้นะคะให้เลาะเนื้อทิ้งแล้วกินหนังเป็ดเข้าไปคือหนังเป็ดดีมากเหนียวนุ่มหอมเคยกินเป็ดที่ไหนที่ว่านุ่มที่ว่าหอมนะมาลองกินที่นี่ง่วงเข้าไปนอนไปอร่อยดีมากเราชอบมากสรุปครับผมร้านอาชิวเป็ดย่างอบน้ำผึ้งใช่เอาป้ายไปเลยวิธีการเดินทางก็ยังอยู่เส้นท่าดินแดงเหมือนเดิมเลยนะคะอยู่ข้างร้านอาตีอาตีหมูสเต๊ะใกล้ๆกันเลยร้านนี้อร่อยต้องแซ่บว้าวลาบหน้าส509ค่ะใช่ป่ะใช่ถูกต้องคุณผู้ชมคือความเป็นเตาถ่านที่นี่ใช้เตาถ่านหมดเลยค่ะนะครับแล้วมี3เมนูหลักๆคือข้าวผัดลาบหน้าแล้วก็ผัดซีอิ๊วใช่นะซึ่งบอกว่าร้านนี้เนี่ยมือผัดเนี่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับและเมนูที่อยู่หน้าของเรานี้นะครับคือข้าวผัดแล้วก็ผัดซีอิ๊วลาบหน้ารอแป๊บคนเยอะมากแล้วต้องรอคิวเออชิมก่อนเลยละกันข้าวผัดอืม
ต้องทานข้าวผัดที่นี่ขายดีมากผัดแห้งแล้วหอมแล้วตัวชูโรงของที่นี่คือหมูหมักหมูนุ่มหมักหมูหมักเลยนุ่มนะนี่โอเคข้าวผัดจบไปแล้วค่ะร้านหน้าบ้านดีกว่าเนี่ยทีเด็ดของร้านหน้านี่นะคะคือเส้นจะต้องหอมเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำก็ต้องเหนียวอ่ะจะมาใสๆไม่ได้เส้นนุ่มมากหอมเต้าเจี้ยวด้วยผักกรอบแล้วก็หมูหมักเขาแบบนุ่มแบบละลายในปากแพ้เลยเนี่ยอันนี้คือผัดซีอิ๊วส่วนผัดซีอิ๊วเขานะกลิ่นตีจมูกเลยกลิ่นซีอิ๊วซีอิ๊วดำแล้วมันหอมมันจะออกหวานๆหน่อยครับแล้วก็เสิร์ฟเส้นเนี่ยแน่นอนนุ่มนุ่มสำหรับร้านราดหน้าสอ509ท่าดินแดน13เส้นทางการเดินทางเข้ามาเลยนะคะจากปากซอยท่าดินแดง13ค่ะเข้ามาอยู่ซ้ายมือนะคะนิดเดียวเดินเข้ามาประมาณ15ก้าวถึงที่จ้าโอเคดีร้อยว้าวร้านนี้อร่อยต้องแชร์ครับผมฮู้ฮู้ฮู้จบไปเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์พอแล้วค่ะไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตีหมูสเต๊ะรสเด็ดท่าดินแดงเว้ยนะแล้วข้างหลังของเรานี่ก็คือเฮียหมวยเฮียตีเฮียตีสวัสดีค่ะเฮียตีขายมานานยังคะนับ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วปีแรกเลยทำไมถึงขายหมูสเต๊ะครับทำไมถึงไม่ขายไก่สเต๊ะไก่สเต๊ะมันคนไม่ค่อยนิยมเอางี้ดีกว่าครับรอกินเลยแบบไม่ต้องพูดเยอะเอาชุดหนึ่งครับโอ้โหผู้ชมไปดูไปดูเลยข้างหลังไปดูไปดิไปโอ้โหเป็นไรปวดท้องตับใหญ่สัสแค่เราเห็นภาพแรกของหมูสเต๊ะที่วางบนโต๊ะก็อยากจะกินแล้วยิ่งเห็นน้ำจิ้มเข้าไปมีความเหนียวข้นคุณผู้ชมดูหมูสเต๊ะนี่ทีเด็ดต้องอยู่ที่เนื้อหมูกับน้ำจิ้มนะข้นนุ่มหอมมากดื้อไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆให้มันรู้สึกหมูชิ้นหนึ่งพอดีคำเลยนุ่มแล้วมันหอมตัวผงกะหรี่น้ำจิ้มถั่วก็คือหวานกำลังดีแช่แช่ลองตับๆบ้างดีกว่าปกตินะคุณผู้ชมตับสเต๊ะเนี่ยที่เราไปกินเนี่ยมันจะชิ้นเล็กๆเล็กมากนี่ชิ้นใหญ่มากว้าวไปมั่นใจว่าหมูตัวเนี้ยกินเบียร์เยอะไปหน่อยช่วงก่อนจะเสียชีวิตตับเลยแข็งตับเลยแข็งไม่ชิ้นนี้นุ่มนุ่มคุณนุ่มนุ่มคืออย่างงี้ยังไงไอ้ตับเขานะด้วยความที่ชิ้นมันใหญ่ใช่ไหมแล้วมันย่างพอดีเนี่ยมันก็เลยนุ่มหอมไม่มีกลิ่นคาวไม่มีเลยสุกดีอาจารย์บ้างดีกว่าที่บอกที่นี่แตงกวาซื้อว่ากี่ถุงนะ10ถุงถุงละ10โลรวมเป็น100โลธรรมดาที่ไหนอ่ะไม่ได้ล้างด้วยซื้อมาแล้วหั่นเลยมันก็ได้ความสดไงถ้าล้างแล้วไม่สดนี่คุณผู้ชมหมูสเต๊ะจะอร่อยไม่อร่อยอ่ะมันอยู่ที่น้ำจิ้มตัวน้ำจิ้มนะพริกแกงแบบเข้มข้นมากหวานกำลังดีถั่วก็ดีเออรวมตีหมูสเต๊ะรสเด็ดใช่ค่ะวิธีการเดินทางนะคะจากตลาดท่าดินแดนพาซ่าค่ะเดินมานะคะประมาณ18เมตรนะร้านอยู่ทางขวามือเลยนะมาเลยโคตรดีดูดิดูร้านนี้อร่อยต้องแซ่บ
โอ้โหสุดยอดว้าวนะร้านขนมหวานป้านุชผ้าดินแดงค่ะใช่ครับผมร้านนี้เนี่ยนะฮะจุดเด่นคือเขาต้มกันร้อนๆตลอดเวลาใช้เตาถ่านด้วยเพราะว่าเตาแก๊สแพงครับผู้ชมเลยใช้เตาถ่านกันเขาอยากให้ได้กลิ่นหอมๆทีนี้มีหลายอย่างมากคือเยอะมากคุณผู้ชมค่ะเอาง่ายๆลองกินเลยดีกว่าครับผมพี่ตั้มเอาอะไรเอาเต้าส่วนหนูเอามันต้มน้ำขิงแล้วกันโอเคมานั่งนั่งสั่งแค่เต้าส่วนนะครับมากันช่าชามเลยทีเดียวอันนี้นะครับผู้ชมอันนี้คือถั่ว5สีใช่15ถึง25บาทประมาณนี้คือแบบน่ากินมากเขาบอกว่าจานนี้เนี่ยเป็นนางเอกของร้านป้านุชเลยใช่เพราะว่าใช้ขิงแท้ๆขิงสดๆมาต้มเมื่อกี้เห็นเขาแบบใช้เป็นกำๆเป็นมัดๆเลยนะอ่ะขอลองชิมหน่อยถั่ว5สีคือตามตำราจีนนะเขาบอกว่าเหมือนเวลากินเห็ดก็ควรกินเห็ด5อย่างศึกษามาเหรอหรือเปล่าเอาดีๆเป็นเรื่องจริงทำไมกูไม่เห็นเชื่อเลยทำไมถึงต้องเป็นถั่ว5สีคะเพราะว่าถ้า6อย่างมันจะเปลืองอันนี้เป็นเรื่องจริงเวลากินเห็ดไม่เคยได้ยินหรออ่ะคือเขียวแค่ร้อนในอันนี้คือหลักหญิงหยางโอ๊ยปิดคออร่อยว่ะตัวเขียวลงคอคุณผู้ชมหวานพอดีพอดีหอมปกติเนี่ยไอ้แปะกล้วยเนี่ยเราไม่ค่อยกินหรอกใช่ที่บ้านแบบเวลาตุ๊จีนเนี่ยบอกมันดีกับสมองเยอะที่หายแต่แปะกล้วยเนี่ยหอมมากแล้วพอกินกับถั่วอื่นปุ๊บเนี่ยมันแบบกลิ่นเออแปะกล้วยมันจะมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีมากเลยนางเอกจริงๆนางเอกจริงทีนี้พระเอกพระเอกคือถั่วดำผู้ชมดูดิถั่วดำเต็มไปหมดเลยอ่ะแค่เห็นก็เสียวแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันเยอะไงมันเค็มหวานมันหอมนุ่มนวลตัวดำไม่มีความแข็งเลยอ่ะข้าวเหนียวนุ่มหอมเออดีมากต่อไปเป็นน้องสาวพระเอกอ่ะเต้าส่วนอ่ะโคตรชอบเลยเต้าส่วนจริงเหรออืมเนี่ยแล้วเต้าส่วนนี่แบบเต้าอื่นชอบไหมเนี่ยโอ้ดูดมันเลยอันนี้เต้านึงเต้าหวยไม่ได้ตัดมีเต้าหวยไปอีกเอาไหมเต้าหวยเอาไหมเอาแล้วพอก่อนเต้าหวยน้ำขิงเนี่ยเนี่ยแล้วแบบบางร้านอ่ะที่เหนียวแป้งทำมาใสเป็นนึกว่าน้ำซุปคือของแพ้ต้องหนืดเหนียวมากดูดิเห็นปะป้านุชออกตัวเลยว่าของป้ายิงไม่เข้าทำไมอ่ะเหนียวไงเหนียวไงหนังเหนียวอ่ะเฮ้ยป้าครับขอบคุณมากครับที่ทำเต้าส่วนได้อร่อยขนาดนี้ขอบคุณมากครับอร่อยมากคุณผู้ชมเต้าส่วนนี้ใครเห็นว่าแบบแค่เอาถั่วไปต้มใส่น้ำตาลไม่ใช่นะเว้ยมันจะมีสัดส่วนที่พอดีลงตัวการใช้ไฟที่แบบพอดีอันนี้คือลงตัวทุกอย่างดีมากโอเคต่อไปเป็นเมนูตัวตลกของเรื่องมันตัวตลกไงมันเห็นแล้วมันอ่ะไม่หรอไม่ดีหรอโทษมันน้ำขิงดีอ่ะตัวตลกของเรื่องมันคอนเฟิร์มว่าใช้ขิงแท้เมื่อกี้ไปดูหลังร้านมาคนจีนเขาเรียกว่ากินอย่างนี้แล้วเชงนะเชงซื้อไปฝากอากงอาม่าเยี่ยมยิ่งกว่าให้เงินแสนไม่เอาอากงอาม่าบอกเอาแสนนึงมาเหอะเอาหรอไปทั้งไร่และสุดท้ายอันนี้เรียกว่าเป็นเมนูอาปูของเรื่องตัวลอยงาดำน้ำขิงค่ะว้าวอุ้ยนุ่มมากคุณผู้ชมนุ่มมากนี่แอบแหกไส้ออกมาแล้วนี่อุ้ยให้ดูนี่งาแท้ๆเดี๋ยวพี่มดเป็นอะไรทำไมยืนทำเสียงเสียวๆอยู่ข้างอุ้ยโอ้ยทำไมอยากกินเหรอน่าจะชอบกินยืนทำเสียงแบบโอ้ยโอ้ยโคตรหอมหอมมากอุ้ยทำไมหอมอย่างนี้หอมมากอ่ะเราชอบอันนี้ที่สุดเลยว่าแป้งดีหอมมากแล้วหอมไม่พอแล้วตัวงาดำเนี่ยมันบดผลมาใช่ป่ะละเอียดแล้วก็ไปคั่วแล้วก็มายัดใส่ลูกแป้งอุ้ยหอมมากเลยอ่ะเลยคอมเมนต์เลยเนี่ยพูดดีนัมเบอร์วันเลยดีมากไม่เสียชาติเกิดแล้วผมเป็นคนสำหรับป้านุชขนมหวานผ้าดินแดงจ้าจ้าสุดยอดอร่อยมากให้ดูเลยโอ้โหชื่น
ื่นใจอ่ะเส้นทางการเดินทางครับผมอยู่หน้าร้านอาชิวเป็ดย่างอยู่ข้างๆร้านตีหมูสะเต๊ะกวนเวียนไหว้ตายเกิดอยู่แถวนี้ครับผมสี่ร้านของก็เด็ดจริงนมแม่ค้าด้วยไม่นมนมของแม่ค้าที่ใส่ขวดมาขายแม่ค้าเป็นคนทำเองใช่มีอันนี้ด้วยสังขยามีขนมปังปิ้งมีเยอะแยะไปดูข้างในดีกว่าว้าวโอ้โหจะกินหมดไปเนี่ยเฮ้ยเยอะมากคุณผู้ชมครับที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นโฮมเมดทั้งระบบใช่แล้วถ้าเขาขนมปังเนี่ยทำเองแล้วก็บอกเลยว่านุ่มมากตัวสังขยานี่น่ากินมากคุณผู้ชมดูดิฮะความข้นของเขาคุณตั้มชอบกินสังขยาด้วยชอบมากนะครับคุณแปะครับเขาบอกว่าสังขยาไข่ของที่นี่นะครับคุณแปะครับว้าวไม่เตยมากดีมากคุณลองไข่บ้างสิสังขยาไข่ครับใช่ฉันลองคุณแอมแปะครับครับมันช่างหอมไกลคะนี่ดีมากนุ่มอร่อยคุณผู้ชมขนมปังเขานะนึ่งมาแบบนุ่มพอดีคือนึ่งยังไงไม่รู้นึ่งมาได้แบบพอดีพอดีมากคือก็มันโอเคอ่ะคุณผู้ชมดูดิอร่อยอ่ะไม่หวานเกินไปด้วยกำลังไปเสียงอะไรวะเมื่อกี้ถ้าไม่เก่งไก่นะสดแล้วเด็ดๆดีต่อครับคุณผู้ชมนี่ไอ้ขนมปังที่เขารังสรรค์มาให้เราเราต้องไล่ไปทีละอย่างแต่ที่อยากกินที่สุดคือส้มแมนดารินที่เขาบอกว่าทำเองเนี่ยดีนักดีหนาเนี่ยยังไงเฮ้ยหอมหอมจริงเอาจริงว่ากินส้มไปทั้งลูกเพราะว่าที่นี่ใส่เปลือกลงไปด้วยจริงๆตัวเปลือกเนี่ยคือตัวที่อร่อยและหอมที่สุดใช่คุณไม่รู้กระบวนการไงแอมแปร์คือส้มซันฟิงเนี่ยเป็นส้มที่แพงและดีและหอมตัวนี้คือโอนตินแต่โอนตินไม่ทำเองซื้อมาเยอะครับเห็นไหมคนเดินเข้าเดินออกตลอดไม่ใช่พนักงานทีมงานเราเองเข้าเปิดออกก่อนที่สังขยางั้นเราลองกาแฟกำลังม่วงลองปกกาแฟบ้างดีกว่าลองเฮ้ยไม่คนเราฟิลลิ่งเลยนะกินแบบกรอบไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยตื่นอันนี้แบบกรอบกำลังดูดสารคาเฟอีนเข้าไปอยู่เมื่อกี้ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เรคคอมเมนต์มากใครมาต้องสั่งนมสดครับผมเอาไอ้เนี่ยตอนแรกจะพูดนี่แหละแต่ว่ากินน้ำหมดคุณฉันสั่งเป็นนมสดร้อนว้าวท่าดินแดงเจ้าช่างเป็นนมสดที่หอมอะไรกันนี่ชื่อสดชื่นน้ำนมสดร้อนค่ะทำไมว้าวดูดเป็นไข่ในโจ๊กเลยเฮ้ยมันหอมมากเลยฮะเฮ้ยอร่อยมากนมสดหอมมันผมกินอีกไม่กล้ากินต่อแล้วจริงไม่ต้องเติมอะไรเลยน้ำตรงน้ำตาลนมไม่ต้องใส่เพราะว่ามันดีอยู่แล้วหอมมันอร่อยกลมกล่อมอันนี้ช็อกเมโล่อุ้ยนุ่มอ่ะพี่ตั้มอันนี้ก็ทำเองโอ้ยตั้มทำไมอ่ะมันปุ้งกระเด็นไปติดแว่นเจ้าของร้านเลยเมื่อกี้อะไรมึงไม่เห็นมุมเดียวกับตรงนี้ต้องไปดูในรายการโอเคโอเคนี่ไม่ต้องเป็นโล่แบบว่ามีความนัวนัวใช่ไหมกินเข้าไปแล้วแบบมันมีความเป็น texture ของตัวเนื้อเค้กแต่แนะนำว่าเวลาทานเมนูเนี้ยเนี่ยอย่าให้มันดูเป็นของแพงหน่อยได้ไหมอย่ามานี่ตักเป็นเค้กก็แล้ว
มาคุณผู้ชมสำหรับร้านนมสดท่าดินแดงใช่ใช่ค่ะสำหรับเส้นทางการเดินทางครับผู้ชมบอกแท็กซี่ครับว่ามานมสดท่าดินแดงครับหรือมาที่ท่าดินแดง12ก็ได้ใช่ครับผมเดินทางสะดวกอร่อยแอร์เย็นจักรแร้ไม่เปียกแช่หมวกหายนี่มันรายการอะไรวะกินอร่อยเพียบพูดต่อสิผู้ชมครับฝากติดตามรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับ YouTube พิมพ์ว่าปากกระบู .tv www.ปากกระบู.tv และแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะกับต้องซ่าและแอมแปค่ะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้ากับอร่อยต้องแชร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อดาราหวานๆเลยพี่มาไหมคะเอาไปหวานเจี๊ยบเลยแตงโมหวานๆเลย